วันนี้นะคะนุดีใช้ไหมพรมเยื่อไผ่นะคะเยื่อไผ่สีชมพูนะคะแบมบูคอตตอนนี้นะคะสำหรับเข็มถักนุดีใช้ 1.8 มิลนะคะ นี่นะคะนุดีจะเริ่มต้นด้วย5ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ให้เชื่อมต่อในห่วงโซ่แรกด้วยเลื่อนห่วงนะคะเชื่อมต่อให้เป็นวงกลมนะแล้วทีนี้เนี่ยก็ให้ถักขึ้นมา2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถักพอ1คอนะคะลงไปในวงกลมทั้งหมด16หลักนะคะนี่นะคะเมื่อนุดีได้พอหนึ่งคอทั้งหมด16หลักก็เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงที่หลักที่1นะคะก็เลื่อนห่วงเข้ามาแล้วก็ให้ถัก4ห่วงโซ่นะคะ4ห่วงโซ่แล้วก็นับไปในห่วงโซ่ที่4ให้ถัก x นะคะ x แล้วก็ถัก4ห่วงโซ่อีกแล้วก็นับไปห่วงโซ่ที่4ถัก x แล้วก็ขึ้น4ห่วงโซ่อีกนะคะนับไปห่วงโซ่ที่4ถัก x ถัก4ห่วงโซ่แล้วก็เชื่อมต่อที่เราเริ่มต้นนะคะนี่นะคะก็เลื่อนห่วงเข้ามาเลยนะคะก็เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงมาแล้วก็ให้ถัก x ลงไปใน4ห่วงโซ่นะคะนี่นะลายถัก x 1หลักขออนุญาตตัดใหม่ก่อนนะคะมันรู้สึกมันเกะกะนิดนึงเมื่อถัก x หนึ่งหลักแล้วเนี่ยก็ให้ถักพอหนึ่งคอนะคะลงไปทั้งหมด5หลักนะคะพอหนึ่งคอ5หลักพอหนึ่งคอ5หลักแล้วเนี่ยก็ให้ถักจบด้วย x 1หลักนะคะแล้วก็กระโดดข้ามมาที่4ห่วงโซ่ตรงนี้เริ่มต้นด้วย x 1หลักแล้วก็ถักพอ1คอลงไป5หลักนะคะหลักที่5แล้วก็ให้จบด้วย x อีก1หลักแล้วก็อีก4ห่วงโซ่ทั้ง2กลีบที่เหลือเนี่ยก็ทำเหมือนกันเลยนะนี่นะเมื่อนุดีจบในกลีบที่4แล้วจบด้วย x นะคะก็ให้ดูก็จะออกมาประมาณนี้ทั้ง4กลีบของนุดีก็นุดีจะคล้องเข้าไปด้านล่างนะคะที่โคนของ x ก็ถัก x 1หลักคล้องเข้าไปนะคะแล้วนุดีก็จะถัก4ห่วงโซ่นะนี่นะคะเมื่อได้4ห่วงโซ่เนี่ยให้เรากลับเข้าไปดูด้านล่างนะคะตรงวงกลม16หลักตรงนี้ของเราด้านล่างตรงนี้เราจะมี3หลักนะคะก็ให้ถัก x ลงไปหลักตรงกลางหลักที่2นะคะนี่นะคะถัก x แล้วก็ให้เราถักขึ้นอีก4ห่วงโซ่นะคะ4ห่วงโซ่แล้วก็ให้เรากระโดดมาที่โคนด้านนี้ให้เราคล้องแล้วก็ถักด้วยหลัก x 1หลักนะคะจากนั้นก็ถัก4ห่วงโซ่แล้วก็ด้านล่างที่มี3หลักตรงนี้ก็ให้เราถัก x ลงไปในหลักที่2ตรงนี้นะคะ
แล้วก็ถักขึ้นมา4ห่วงโซ่แล้วก็มาที่โคนกลีบตรงนี้ถัก X ลงไป1หลักแล้วก็4ห่วงโซ่นะคะ4ห่วงโซ่แล้วมาด้านล่างตรงนี้ในห่วงโซ่ที่2ถัก X ลงไปแล้วก็ถัก4ห่วงโซ่แล้วก็มาถึงตรงนี้นะคะตรงโคนก็ถัก X ลงไปนะคะแล้วก็ถัก4ห่วงโซ่แล้วก็มาตรง2ห่วงโซ่ขออภัยค่ะ F หลักที่2ด้านล่างตรงนี้ถัก X ลงไปแล้วก็ถัก4ห่วงโซ่นะคะแล้วก็มาถึงตรงโคนที่เราเริ่มต้นเราก็ถัก X ลงไปนะคะนี่นะทั้งหมดเราก็ได้5ทั้งหมด8เส้นนะคะทั้งหมด8เส้นที่เราได้นี่นะคะให้ดูเมื่อเราได้ทั้งหมด8เส้นแล้ว8เส้นที่มี4ห่วงโซ่นะก็ให้เราเริ่มใน4ห่วงโซ่กลีบแรกด้วยหลัก X 1หลักนะคะเราก็ตามด้วยพอหนึ่งคอทั้งหมด5หลักก็คือให้เราถักเหมือนชั้นกลีบกุหลาบชั้นบนก็คือเริ่มต้นด้วย X เราก็พอหนึ่งคอ5หลักเราก็จบด้วย X นี่นะคะหลักที่5ของหนูดีแล้วหนูดีก็จะจบด้วย Xเราก็กระโดดมาที่4ห่วงโซ่ถัดมาก็เริ่มต้นด้วย X เหมือนกันก็คือถักแบบนี้ให้จบรอบแถวเลยนะคะง่ายๆแพทเทิร์นเดียวกับชั้นข้างบนเลยนะตอนนี้นะคะนุดีก็จบในกลีบที่8นะคะจบด้วย X หลักสุดท้ายของนุดีแล้วก็เราจะถักที่โคนด้านล่างอีกนี่นะคะก็คล้องเข้าไปที่โคนเลยถัก X 1หลักเพื่อเป็นการเริ่มต้นสำหรับกลีบชั้นใหม่นี่นะคะก็ขอพยายามถัก X ก่อนนะนี่นะคะ X แล้วก็ตามด้วย5ห่วงโซ่นะคะแถวที่3นี่ก็คือชั้นที่3เนี่ยเราจะถักกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นให้เราถัก5ห่วงโซ่นี่นะคะเมื่อเราถัก5ห่วงโซ่แล้วก็ให้ถัก X ที่โคนของชั้นที่2ตรงนี้นะคะก็ถัก X ลงไปแล้วก็ขึ้น5ห่วงโซ่นะแล้วก็มาที่โคนถัดมาตรงนี้ก็ถัก X นะคะเราก็ถักขึ้น5ห่วงโซ่ก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะได้ทั้งหมด8กลีบเหมือนกันนะคะนี่นะตอนนี้นุดีก็ได้4ห่วงโซ่สุดท้ายก็คือห่วงโซ่ของกลีบที่8ก็จะเชื่อมต่อด้วย X นะคะสำหรับโคนสุดท้ายที่เราโคนแรกที่เราเริ่มตรงนี้ก็ถัก X ลงไปเลยเพื่อเชื่อมต่อสำหรับ8กลีบที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ตรงนี้ในชั้นที่3นะคะนี่นะคะเมื่อนุดีได้ X ที่โคนแล้วเนี่ยก็ให้จับ5ห่วงโซ่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ถัก X ลงไปแพทเทิร์นจะเหมือนกันนะคะวิธีการสร้างกลีบก็จะเหมือนกันแล้วก็ตามด้วย8หลักพอหนึ่งคอนะคะสำหรับในชั้นที่3ของเราตรงเนี้ยเราจะทำให้ใหญ่ขึ้นด้วยพอหนึ่งคอทั้งหมด8หลักนะเมื่อนุดีได้พอหนึ่งคอ8หลักแล้วก็จบด้วยหลัก X 1หลักนะคะแล้วก็กระโดดมาที่5ห่วงโซ่ถัดมาเริ่มต้นด้วย X เหมือนกันแล้วก็ถักด้วยพอหนึ่งคอ8หลักแล้วก็จบด้วย X นะคะ
ให้ทำแบบนี้ไปทั้งหมด8กลีบที่เรามีเลยนะตอนนี้นุดีก็จบในกลีบที่8ด้วยหลัก X หลักสุดท้ายนะคะแล้วก็นุดีจะถัก1ห่วงโซ่ล็อกงานเป็นอันตัดไหมนะก็ไหมพรมที่เหลืออยู่ก็ให้ใช้เข็มสอยเก็บหรือว่าใช้เข็มโคเชของเราก็ได้เก็บแค่นั้นนะคะนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะดอกกุหลาบโคเชแบบที่3ของนูดีนะคะก็รอติดตามกันไปว่าวิดีโอต่อไปนูดีจะใช้ดอกกุหลาบของนูดีเนี่ยตกแต่งชิ้นงานยังไงนะคะใครที่ถักตามก็อย่าลืมมาพูดคุยโอดผลงานกันได้ในเพจลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ